ชิญมาทำมาหากินต่อได้ค่ะสวัสดีช่วงที่สองนะคะท่านอาจารย์สวัสดีช่วงที่สองนะท่านเป็นถึงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะคะในแต่ละวันจะมีภาระงานเยอะมากเลยแต่ละวันนะครับก็เลยโทรศัพท์ถามท่านหลายครั้งอยากให้ท่านมาแชร์ริ่งอยากให้ท่านมาแชร์ประสบการณ์อยากให้ท่านมาแชร์อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับทัศนคตินะคะแล้วก็มุมมองประสบการณ์ต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะเป็นแบบอาชีพแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปประกอบหรือถ้าใครต้องการอยากเรียนต่อหรือใครต้องการอยากพัฒนาตัวเองไปต่อก็สามารถที่จะนำแนวคิดแนวทางตรงนี้ไปพัฒนาได้นะครับซึ่งในรุ่นของอาจารย์ยโสธรานี้ก็มีนายแพทย์นะครับถึง2ท่านนะครับไปเรียนในระดับด็อกเตอร์เหมือนกันนะอยากใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าท่านอยากให้ว่าด็อกเตอร์นายแพทย์อย่างเงี้ยท่านก็ไปนั่งเรียนจบภายใน3ปีเชื่อไหมนายแพทย์พวกเขาเราเนี่ยเขาไม่สูงสิงกับคนเลยนะเขาถึงเวลาก็ไปเรียนเขาเรียนของเขาเรียนเขาก็กลับถึงเวลาก็มาพอเราถึงเวลาสอบจบก็สอบจบพวกเรามองกันน้ำตาแตกหมดนะคะดังนั้นจึงถือว่าเรื่องการเรียนน่ะใครดีใครได้นะคะขอเชิญท่านอาจารย์นั่งค่ะค่ะมีคำถามหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยเพราะว่าเรื่องของรางวัลของตัวเองในเรื่องของการพัฒนาต่อไปในอนาคตเมื่ออาจารย์สำเร็จการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานที่มั่นคงทำทุกวันจนมีหน้าตาในสังคมจนได้เป็นอาจารย์สมปรารถนาแล้วมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมแล้วต่อจากนี้ไปอาจารย์คิดที่จะพัฒนาตนเองอะไรบ้างอย่างไรคะท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะก็สำหรับการพัฒนาตัวเองนะคะก็ในฐานะที่ปู่ก็อยู่ในวงการการศึกษานะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งแต่จริงแล้วอายุงานของครูนะคะเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะคะครูมาบรรจุรับราชการเมื่อตอนอายุ40ปีพ.ศ.2555นะคะฉะนั้นการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะครูก็อันนี้จากเสียงของเพื่อนร่วมงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะคะก้าวมาสู่จบปริญญาโทนะคะมาบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนนะคะในสมัยนั้นก็เงินเดือน 16,000 นะคะก็ทำงานได้2ปีปู่ก็ไปเรียนต่อนะคะในปีพ.ศ.2557นะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะพ.ศ.2560แล้วก็พ.ศ.2561ก็ส่งผลงานตำแหน่งทางวิชาการก็คือระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งดำรงแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีพ.ศ.2563นะคะก็ส่วนในตำแหน่งของผู้บริหารนะคะก็เริ่มตั้งแต่การเป็นประธานหลักสูตรนะคะแล้วก็ขึ้นท่านคณบดีท่านเห็นความสามารถนะคะท่านก็ได้ดึงมาช่วยงานในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีนะคะในระดับคณะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ได้ขึ้นมาช่วยงานท่านอธิการนะคะก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะคะในด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนการพัฒนาตัวเองตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังทำงานวิจัยนะคะเพื่อที่จะส่งในระดับรองศาสตราจารย์ค่ะท่านดร.ก็ตอนนี้ก็เขียนหนังสือนะคะปิดแล้ว2เล่มวิจัย1เรื่องตอนนี้ก็เหลือวิจัยอีก1เรื่องค่ะก็ตรงนี้ก็ในส่วนของการพัฒนาตัวเองนะคะก็ตั้งใจว่าปีหน้านะคะ2567ก็จะส่งในระดับรอ2ต่อไปค่ะนี่คือการพัฒนาตัวเองนะคะตำแหน่งของคณาจารย์นี้มีตำแหน่งอะไรบ้างคะอาจารย์ระดับล่างระดับกลางระดับสูงมีตำแหน่งอะไรบ้างคะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษานะคะบุคลากรที่จะมาบรรจุในตำแหน่งอาจารย์เนี่ยนะคะการศึกษาขั้นต่ำก็ต้องจบระดับปริญญาโทค่ะนะคะปริญญาโทก็เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะส่วนตำแหน่งทางวิชาการนะคะขั้นแรกนะคะก็ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะแล้วก็
ก็ระดับศาสตราจารย์ค่ะจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์คณะของวิทยาลัยบรมราชชนนีมีตำแหน่งนี้ด้วยนะอาจารย์น้องใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างคะอาจารย์ต้องทำวิจัยด้วยไหมเรียนเชิญอาจารย์ข้างหน้านะคะเผื่อเราจะได้ขอประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบกับท่านอาจารย์ด้วยเผื่อจะได้ไปเป็นหมอผ่าหากินอีกทางหนึ่งน้องอาจารย์ก็ขออนุญาตนำเสนอและเปลี่ยนในส่วนของทางวิทยาลัยบรมราชชนนีสุรินทร์ตลอด36ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในเราเป็นกระทรวงศึกษาธิการเราเป็นองค์กรการศึกษาที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ในวิทยาลัยจะดำรงตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเราก็จะมีไล่ระดับเป็นปฏิบัติการ C6 C7 C8 เมื่อก่อนใช่ไหมคะอาจารย์จากนั้นมาก็เป็นปฏิบัติการชำนาญการจนไปถึงชำนาญการพิเศษซึ่งในการอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยจะแทบเรียกได้ว่าเป็นแห่งเดียวในกระทรวงสาธารณสุขที่มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษคือสูงสุดและของความเป็นพยาบาลเอาส่วนวันนี้ก็คือเชี่ยวชาญดีกว่านะคะอาจารย์ทีนี้จากนั้นมานะคะเขาก็เริ่มเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยมันคือสถานศึกษาค่ะไม่มีตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยมันเป็นสายวิชาการเพราะว่าถ้าเป็นพยาบาลมันคือสายปฏิบัติการปฏิบัติการค่ะเราก็เลยปรับโครงสร้างใหม่แล้วก็ขึ้นทำได้3ปีค่ะที่เราใช้เรียกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็มีอาจารย์เพิ่งได้รับตำแหน่งไปนะคะปีที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 4-5 ท่านได้ค่ะที่ท่านได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สำหรับน้องๆก็ขยับขึ้นเป็นอาจารย์นะคะเพิ่งเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์เมื่อกลางปีซึ่งคนอื่นเขาจะเป็นต้นปีค่ะแต่ว่าเรารู้สึกยึดติดกับความเป็นพยาบาลวิชาชีพฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราอินมากกว่าอาจจะมุมมองแตกต่างกับอาจารย์คือในตลอดระยะเวลา1ปีนะคะ2เทอมคือเราต้องคลินิคอลเป็นการสอนในชั้นคลินิกเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟิลของสูติศาสตร์จิตเวชการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคุณครูค่ะจะต้องขึ้นฝึกกับนักเรียนมากที่สุดถ้าหากว่าอย่างในคณะพยาบาลศาสตร์จากทางราชภัฏหรือมหาลัยอื่นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นผู้สอนแต่ไม่ได้พยาบาลสุรินทร์อาจารย์จะต้องออกไปสอนแม้แต่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนี้ค่ะเรียนถามว่าการกำหนดขั้นวิทยาฐานะนี้ต้องทำตำราต้องทำวิจัยต้องอะไรไหมใช่ไหมเดียวกับทางของใช่ค่ะของศึกษาผสมศึกษาคือตอนนี้ต้องกลับมาทำเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นเหมือนกับพยาบาลวิชาชีพที่เขาจะเลื่อนตำแหน่งคือมีการนำเสนองานบ้างมีการทำcase studyเขาเรียกเป็นเคสตันดี้แล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างเช่นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปอดโควิดเขาก็จะทำเคสตันดี้ของโควิดทำไกด์ไลน์เกี่ยวกับโควิดแนวปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ขยับวิทยาฐานะขึ้นส่วนการศึกษาถ้าเป็นเพ่งเดิมเมื่อก่อนที่เป็นปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพหรือน้องๆจบไปอยู่ในสายนั้นค่ะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะแบบใช้เรื่องของการเมื่อถึงเวลาที่เขาได้บรรจุนะคะอาจารย์เขาก็จะขึ้นแท่งปฏิบัติการแล้วก็ปรับวุฒิทุกๆ2ปีอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ความแผนและความเชี่ยวชาญของเขาแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องมาพอเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องปรับเป็นตำราหนังสืองานวิจัยซึ่งตรงนี้ก็ยังครบจุดบีสสำหรับวิทยาพยาบาลทั้งหลายๆแห่งในวบวในสถาบันราชนาวีคือเราจะไม่มี vacation time ที่จะไปแบบไปทำวิจัยได้ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานวิชาการเราค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างเรียกได้ว่าน้อยค่ะอาจารย์อย่างส่วนมากก็เป็นพวกการวิจัยที่เราทำเองที่เราศึกษาเหมือนเป็นพวกรูทีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันความเชี่ยวชาญแต่ถ้าให้ถึงขั้นเขียนตำรา
ส่วนตัวคิดว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนแล้วก็สามารถเรียนไปทำได้เช่นเดียวกันกับมหาลัยแต่เราภาระด้วยภาระงานค่ะพยาบาลค่อนข้างจะอาจารย์พยาบาลค่อนข้างจะเวไปได้ยากเพราะเสร็จสิ้นจากการนิเทศปี4เราจะมีปี3มีปี2มีปี1ที่ขึ้นมาหมุนเวียนเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการปรับแต่แนวโน้มข้างหน้าเชื่อว่าน่าจะดีแล้วก็ส่งผลดีกับตำแหน่งของอาจารย์รวมไปถึงเราอาจจะได้สายสนับสนุนเข้ามาช่วยทำงานในตรงจุดนี้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีน้อยในงานตำแหน่งอาจารย์ยังต้องทำต้องเดินทำใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของหนังสือราชการอะไรต่างๆเราก็ยังแล้วก็เวลาสอนเราต้องอิงจากสภาการพยาบาลด้วยเราจะไม่ได้อยู่ใต้กระทรวงศึกษาอย่างเดียวค่ะเราก็จะอยู่ใต้สภาการพยาบาลอีกว่าอาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีไปฝึกความเชี่ยวชาญตัวเอง200ชั่วโมงต่อปีเป็น practice นะคะเป็น practice ส่วนตัวเนี่ย200ชั่วโมงต่อปีแล้วก็ต้องมีชั่วโมงสอนกี่ชั่วโมงต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานวิจัยเท่าไหร่ซึ่งเราต้องควบสองขาตัวชี้วัดคุณภาพค่อนข้างจะเยอะค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเห็นไหมว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มแก่เริ่มตายแล้วนะมหาลัยบรมราชชนนีเริ่มไม่มีคณาจารย์เริ่มไม่มีครูที่จะมาสอนเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะไปเป็นหนึ่งในนั้นเหรอเป็นบุคลากรนั่นแหละผู้ชายที่ใส่ชุดขาวฉันมองเห็นว่าเธอเป็นอาจารย์นะเนี่ยหน้าตาแบบนี้ให้เลยเธอจะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ด้วยพานักศึกษาผ่าศพเนี่ยเธอจะเป็นคนแรกเลยเธอต้องมีความคิดว่าอ้าวถ้าวันหนึ่งฉันจะผันตัวเองเป็นผู้ถ่ายทอดผู้ให้ความรู้เนี่ยฉันจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือตำราคืออะไรความรู้คืออะไรวิจัยคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรู้มันไหมถ้าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าสมัยแต่ก่อนวินัยพยาบาลวินัยเนี่ยเขาจะยึดแบบเดิมนะอาจารย์เนาะแต่พอมาปัจจุบันอ้าวมันเป็นคำเรียกแบบใหม่มันเป็นการผันแปรหรือเปรียบเทียบหรือปรับปรุงโครงสร้างไปซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ดังนั้นนักวิชาการเขาจะคีย์เวิร์ดคำเดียวเลยว่าเมื่อฟ้าเปลี่ยนดินก็ต้องเปลี่ยนเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีดินจะเปลี่ยนสีแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้กำหนดฟ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในระบบข้างบนถ้าข้างบนเขาสั่งให้เปลี่ยนปุ๊บข้างล่างต้องเปลี่ยนไปตามแต่ละสิ่งที่ข้างล่างจะต้องเรียนรู้คือประสบการณ์และการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การนำมาพัฒนาตนเองเข้าสู่คำถามต่อไปอาจารย์ไม่คิดจะถามหนูบ้างเลยหรอเดี๋ยวเราจะจบท้ายอยู่ที่การศึกษาเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์มีอะไรถามหนูไหมเห็นแต่ว่าหนูถามอาจารย์มีอะไรจะทิ้งแทงหนูบ้างไหมครับก็นิดหนึ่งนะคะยอมคำถามแล้วกันเพราะว่าเมื่อตอนเช้านะคะก็ได้เจอประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนระดับปริญญาเอกในการทดลองแล้วนะคะในส่วนของท่านดร.สุนทราก็นิดหนึ่งนะคะเทคนิคในเรื่องของการเรียนนะคะและบรรดาใจคำถามต่อนะคะเพราะรู้สึกว่าเคยเห็นท่านดร.ก็ตั้งแต่ประถมเนาะมัธยมนะคะจนปัจจุบันก็ดร.มีใบแล้วค่ะและบรรดาใจค่ะครั้งแรกเลยนะคะแรงบันดาลใจกับการศึกษาเอาเข้าจริงๆเนาะเธอฟังชนะนั่นน่ะเป็นอาจารย์ใหญ่เขาแน่น่ะโดยเธอต้องไปสอนนักศึกษาต่อนะแรงบันดาลใจจากอาจารย์ไม่มีแรงบันดาลใจเลยเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจอาจารย์เป็นเด็กวัดมาอยู่ที่นี่มาอยู่ทำอะไรคะมาอยู่รอพี่ชายไปเรียนราชภัฏปริญญาตรีคุณพ่อคุณแม่ส่งให้มาดูแลพี่ชายแค่นั้นเองพี่ฟังดีๆพี่ชายนะคะไม่ใช่ผู้ชายพี่ชายนะคะพี่ชายเขาไปเรียนปริญญาตรีกลับมาแล้วก็ต้องกินข้าวเธอก็จะเป็นแดจังกึมที่หุงข้าวรอพี่ทอดคงทอดไข่รอพี่ตลอดระยะเวลามาอยู่ที่นี่3ปีแต่อาจารย์เป็นคนที่ขยันออกมาจากอาหารถวายพระทุกวันทุกวันพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสก็เลยถาม
หนูเป็นใครมาจากไหนทำอะไรและมาที่นี่มาทำอะไรก็บอกว่ามาดูแลพี่โน่นนี่นั่นพี่ไปทำอะไรพี่ไปเรียนหนังสือเอาแล้วหนูไม่คิดที่จะไปเรียนบ้างเหรอนี่คือคำถามแรกนะจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะเอาแล้วทำไมเธอไม่ไปเรียนไม่รำคาญหลวงพ่อเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าบ้านหนูเป็นคนยากจนถ้าพ่อแม่มีเงินขายข้าวได้แล้วก็จะต้องส่งให้พี่เรียนถ้าพี่เรียนจบแล้วเวลามีหน้าที่การงานที่ดีก็จะกลับมาช่วยพวกเราในครอบครัวเราเคยคิดอย่างนั้นสมัยตะก่อนใช่ไหมในบ้านหนึ่งหลังเขาจะส่งได้แค่หนึ่งคนเพราะว่าพวกเราเป็นคนยากจนแล้วทีนี้หลวงพ่อก็ถามกลับกันว่าแล้วถ้าพี่นะเขาไม่ได้มาเลี้ยงดูหลังแล้วพวกเธอจะทำยังไงหนึ่งถ้าเขาตายไปก่อนเธอสองถ้าเขาแต่งงานเขาไปมีครอบครัวเขาไปที่อื่นแล้วเขาไม่ได้มาเยียวยาครอบครัวเลยแล้วพอเธอมัวมานั่งรอฝันจากเขาแบบนี้เหรออาจารย์ก็ไม่เข้าใจความหมายตรงนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ไปเรียนก่อนเดี๋ยวเข้าใจความหมายไม่เข้าใจความหมายไม่เป็นไรเป็นเด็กต้องไปเรียนหนังสือเขาเลยพาอาจารย์ให้ไปเรียนกศน.กศน.ในเมืองเห็นไหมคะม.4 ม.5 ม.6 พระอาจารย์จบม.3 มาจากอำเภอสังขะจบม.3 ออกมาก็ไปอยู่วัดเขาสาราตั้งใจที่จะบวชเลยตั้งใจที่จะไปมรรคผลนิพพานฉันจะไม่เกิดอีกแล้วฉันจะไม่ชอบผู้ชายอีกแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมปึ๊บเจ้าคุณเยือนก็พามาอยู่ที่วัดนี้เสร็จแล้วก็มาดูแลพี่แล้วก็พระเดชพระคุณพระอาจารย์ที่นี่ก็ท่านอยากให้เรียนท่านก็พาขึ้นรถตู้ไปเรียนกศน.จบม.6 เดินไปเรียนทุกวันกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปเรียนเดินไปเรียนกลับจนจบม.6 พอจบม.6 เสร็จแล้วก็เจออาจารย์มาอบสมุนไพรอาจารย์ดร.นนทวัฒน์ท่านบอกว่าหนูจบหรือยังถ้าเรียนจบแล้วนะไปเรียนที่มหาลัยมอญจรนะเขาเริ่มรับนิสิตนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์น่ะปีแรกเลยนะอาจารย์ก็เลยไปสมัครเลยเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยในเขตอีสานใต้ทั้งหมดและเป็นคนเดียวที่เรียนจบในคราบของคารวาสเพราะมหาวิทยาลัยนี้เขาจะเอาแต่พระเรียนเขาไม่เอาโยมเรียนอาจารย์เลยเป็นคนแรกและคนเดียวที่จบในระดับปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ต่อในระดับปริญญาเอกก็ไปสอบอยู่ที่กรุงเทพนะไปสอบไม่ได้ก็ไปสอบที่ที่ขอนแก่นก็ปรากฏว่าไปสอบได้ที่นั่นแล้วก็ไปเรียนพอเราเรียนได้2เดือนลาออกพอเรียน2เดือนปุ๊บหมดเงินไป 50,000 บาทเพราะเรามีเงินอยู่ในบัญชี 50,000 แค่นั้นเองนะฮะเราก็เลยไม่สามารถเรียนต่อได้รองศาสตราจารย์ดร.โสวิทย์บำรุงพัฒน์ก็เลยบอกว่าเธอทำงานอะไรพี่พรามก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่านก็เลยถามว่าแล้วอบรมปีหนึ่งน่ะกี่คนเป็นพันๆคนแล้วท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเหรอน้ำยาคนอบรมคนอื่นเขาอ่ะมันคิดได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะอาจารย์เขียนหนังสือเพื่อที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยด้วยความที่ตัวเองไม่มีเงินต้องลาออกนะครับแล้วท่านก็เลยบอกว่าเอาจดหมายมาไว้ตรงนี้แหละแต่ให้กลับไปคิดดูให้ดีว่าทำประโยชน์เพื่อคนอื่นก็ทำมามากแล้วแล้วถ้าจะให้รางวัลตัวเองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเป็นวิทยากรสอนใครนะเพราะสอนตัวเองยังสอนไม่ได้เลยท่านพูดขนาดนั้นนะเราก็เจ็บใจมากหายในใจลึกๆนะแกไม่ใช่พ่อแม่ฉันทำไมมาด่าฉันขนาดนี้อาจารย์ก็นั่งรถจากขอนแก่นมาที่สุรินทร์พอต้องกลับมาทุกวันอาทิตย์นะอาจารย์ตอนเย็นก็มาแล้วก็จากการพูดประหารสุขก็ทำงานนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็พอเวลาถึงเวลาวันศุกร์ต้องเดินทางไปเรียนสอนที่ปะอีกก็โผล่ไปเฉยก็เรียนจากนั้นมาจนจบมาดังนั้นอาจารย์จึงเริ่มการศึกษาแบบไม่มีอะไรคะไม่มีอะไรไม่มีแรงบันดาลใจมันมาจากที่คนเขาดูถูกแล้วก็ตั้งคำถามแล้วเราสงสัยในคำถามว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรเราคิดว่าพี่ชายของเราถ้าจบแล้วจะต้องกลับมาช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่เราเคยสอนแบบนั้นแต่หลวงพ่อกลับสอนว่าแล้วถ้าพี่ชายเธอตายล่ะแล้วถ้าพี่ชายเธอไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วเขาต้องไปเลี้ยงดูลูกเมียเขาล่ะแล้วพวกเธอมัวแต่มานั่งรอให้เขามาเลี้ยงดูพวกเธอเหรอ
พวกเธอไม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองเลยใช่ไหมทำไมต้องไปนั่งรอแต่เขามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องเข้าไปเรียนแต่พอเราเรียนจบมาเสร็จแล้วทุกวันนี้พี่ชายยังไม่ได้มาเลี้ยงครอบครัวเลยพี่พรามกลับได้เลี้ยงครอบครัวก่อนเพราะว่าจบด็อกเตอร์ก่อนตอนนี้พี่ชายยังไม่ได้จบเลยไปเรียนต่อในที่ไต้หวันยังไม่จบด็อกเตอร์แต่อาจารย์กลับจบด็อกเตอร์ใบที่สองแล้วจากคนที่แบบพ่อแม่ไม่เคยมองเลยว่าเป็นคนที่พอจะเอาฐานได้เพราะอาจารย์เขียนคำว่าเกียรติยศไม่ผ่านฉันไม่รู้มันต้องเขียนยังไงสระเอกอไก่แล้วมันตามด้วยอะไรและสระอีกอะไรสักอย่างหรือต้องเขาหรือเราลืมสระอีกหรือมียอยักษ์กันหรืออะไรนี่แหละถ้าคำพวกนี้อาจารย์เขียนไม่ได้เลยเพราะมันยากมากเพราะสมัยแต่ก่อนตัวเองเรียนเนี่ยต้องไปปีนต้นขนุนอาจารย์ไม่ใช่เป็นผีขนุนนะไปปีนต้นขนุนแล้วก็มีอะไรนะมีพริกผงไปกินลูกขนุนค่ะอาจารย์ครูสอนก็สอนไปฉันไปปีนต้นขนุนอยู่กับนักเรียนไม่เข้าห้องเรียนเลยเกเรียนมากคณิตศาสตร์ในวิ่งออกเลยภาษาอังกฤษในวิ่งออกเลยค่ะคิดว่าเรียนจบแค่ม.3ก็จะไปทำงานอยู่ที่ระยองไปทำอะไรคะไปเก็บผลและไปตัดอ้อยถ้าเราไปตัดอ้อยตอนนั้นปานนี้ฉันคงจะได้สามีมีอาชีพตัดอ้อยแล้วแหละเธอแต่พอเราจบม.3ปรากฏว่ารถตัดอ้อยมารับอยู่ที่หมู่บ้านไม่กล้าไปร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรฉันอ่านหนังสือไม่ออกม.3สมัยแต่ก่อนอ่านหนังสือไม่ออกนะอาจารย์มันเหมือนลักษณะว่าครูก็เรียนให้แต่ปล่อยให้แต่จบไปเพราะเด็กนักเรียนมันไม่เอาฐานอยู่แล้วนะก็แค่อ่านออกเขียนได้นิดๆหน่อยๆก็พอนอกจากนั้นก็หารับจงรับจ้างกินอยู่ไปมีครอบครัวไปมาเล็กเข็ดขาดไปไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักวิชาการไม่ได้คิดเลยในหัวสมองแต่เดชบุญที่เราคบบัณฑิตแค่นั้นเองเราคบพระเรารู้จักพระฉันคบพระคบบัณฑิตพาไปหาผลเพราะอยู่กับพระนางขี้เกียจไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ตื่นเช้ามาต้องสวดมนต์เย็นมาต้องสวดมนต์แล้วก็ต้องมาจัดอาหารนู่นนี่นั่นเราจะมานั่งกินนอนกินในวัดไม่ได้นะมันเลยได้ดีเพราะพระสอนแล้วพระบอกว่ามาอยู่ในวัดไม่เรียนหนังสือไม่ได้ต้องไปเรียนหนังสือมันก็เลยบีบเราโดยอัตโนมัติทำยังไงให้เราอยู่ในวัดได้เราก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปทำไมเรียนได้มันก็แค่นี้มันมองอนาคตไม่ออกขนาดนั้นนะดังนั้นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรียังมองอนาคตตัวเองไม่ออกเลยบางทีว่าเรื่องปัญหาความรักเนาะก็รักมากจริงๆนะสมัยนั้นอาจารย์รักใครรู้ไหมณเดชฉันหวังว่าณเดชจะต้องมาขอฉันแต่งงานนะสมัยเขาเป็นหนุ่มๆนะทุกวันนี้เขาเลือกใครคะแล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะเขายังไม่รู้จักเราไปซ้ำไปไอ้ณเดชนั่นน่ะแต่เธอทำไมเธอฝันถึงเขาถึงทุกวันแท้ใช่ไหมนั่นคือเป็นความรักครั้งแรกของอาจารย์ที่แอบรักณเดชของกิมมิยะเพราะเขาหล่อมากเขาดีมากเลยแต่มันเป็นได้แค่ฝันดังนั้นอาจารย์ก็เลยผ่านในช่วงนั้นมาค่อนข้างเยอะเราเลยรู้สึกว่า